بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับขอชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เจอกันที่กุดีขาวนะครับก่อนที่ค่ำคืนนี้เราจะไปต่อที่แบนชาโดนะครับถ้าพี่น้องว่างเราก็เชิญอีกรอบนะฮะแบนชาโดรู้จักใช่ไหมครับมิตรไมตรี30นะฮะมิตรไมตรี30มัสยิดแบนชาโดมีหลังเดียวนะถ้าพี่น้องว่างเชิญด้วยนะครับหลังอิชาเพราะคืนนี้หัวข้อที่เราจะคุยเรื่องอีมานปลุกจิตปลุกศรัทธานะครับอินชาอัลลอฮ์และก็วันนี้นะครับหัวข้อที่จะคุยกับพี่น้องแน่นอนคนดีอย่าประมาทคนชั่วอย่าท้อแท้อันนี้เป็นหัวข้อที่เป็นการตักเตือนนะครับและเป็นการย้ำเตือนด้วยว่านรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นยังเปิดต้อนเขาเรียกเปิดยังรับได้ไม่ใช่ว่าวันนี้เราละหมาด5เวลาแล้วเราจะประมาทว่าฉันรอดพ้นแล้วจากนรกของอัลลอฮ์เปล่านะครับไม่มีใครจะรู้สึกปลอดภัยจากแผนการของอัลลอฮ์พี่น้องถ้าเขาเป็นคนมุมินนะครับแล้ววันนี้คนชั่วก็อย่าท้อว่าฉันต้องเป็นชาวนรกแน่นอนไม่เช่นกันเพราะสวรรค์ของอัลลอฮ์ยังมีโอกาสยังเปิดรับตราบใดที่พี่น้องยังเดินอยู่หน้าแผ่นดินนี้ได้สวรรค์ท่านมีสิทธิ์เข้านรกท่านมีสิทธิ์ไปเพราะยังไม่มีอะไรตัดสินกันได้พี่น้องอินนามัลอามาลุบิลคอวาติแท้จริงอามันมันดูที่ตอนจบมวยชนะหรือแพ้ไม่ดูยกแรกนะเรามวยอิสลามไม่มีชนะน็อกนะครับเราวัดที่ยกสุดท้ายจะถูกจับชูมือขวาหรือถูกจับวางไว้เฉยๆเท่านั้นเองนี่คือเราพี่น้องวันนี้เราผมเลยคุยเป็นสองพาสนะครับว่าคนดีหรือคนดีน้อยจะบอกชั่วเลยก็อะไรอยู่ถึงแม้อามันส่วนใหญ่จะไม่ดีแต่ถ้าพูดชัดๆก็ยังทำชั่วอยู่แหละแต่วันนี้คนดีไปแล้วไม่ได้หมายความว่าชั่วจะไม่มีเปล่าเอาเป็นว่าซอฮิดภายนอกสำหรับคนที่ได้ทำอามันซอแลแล้วได้ละหมาด5เวลาแล้วได้ถือบวชแล้วได้จ่ายซะกาตแล้วได้ทําอามัลซอลเลาะห์แล้วเอาละอิสติละอย่างน้อยเขาทําอามัลที่ดีแล้วผมเลยคุยพาร์ทแรกก่อนบอกว่าคนดีคนที่ทําอามัลซอลเลาะห์แล้วพี่น้องเราวันนี้ทําอามัลซอลเลาะห์ได้ต้องชูกรและขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตอฟีกอัลลอฮ์ช่วยเหลือให้เราได้ทําอามัลซอลเลาะห์ได้และเป็นเนียมันความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ถ้าเรายืนทำอามันซอแลได้เพราะอะไรพี่น้องอัลลอฮ์บอกพี่น้องนะครับลีอัปนิงลีนับลูวะฮุมไอยูฮุมอัฮซานุอามะละอัลลอฮ์ทดสอบเราพี่น้องใครในหมู่พวกเราเนี่ยอัฮซานุอามะละจะมีอามันที่งดงามอามันที่ดีงามมากกว่ากันไม่ปฏิเสธพี่น้องว่ามุสลิมต้องแข่งขันกันในเรื่องการทำปฏิบัติอามัลซอลเลาะห์อัลลอฮ์จึงบอกในกุรอานอีกว่าฟัสตะบิกุลคอยรอตจงแข่งกันนะสู่เจ้าทั้งหลายจงแข่งกันในเรื่องอัลคอยรอตความดีงามต่างๆเพื่อละหมาดดูฮาได้เรายังทำไม่ได้ต้องแข่งเพื่อละหมาดตะฮัจญุดได้แล้วเรายังลุกทำไม่ได้ต้องแข่งเขาอ่านกุรอานได้เรายังขี้เกียจอ่านต้องแข่งเขาทำงานศาสนาได้เรายังทำไม่ได้ต้องแข่งนี่คือการฟัสตะบิกุลคอยรอตพี่น้องที่รักแข่งกันแล้ววันนี้เราจะทำไม่ได้พี่น้องวะมาตะชาอูนอิลลาอัยยะชาอัลลอฮ์สิ่งที่เจ้าประสงค์สิ่งที่เจ้าอยากทำสิ่งที่เจ้าคาดหวังเจ้าจะทำไม่ได้นอกจากมันจะสอดคล้องกับความประสงค์ของอัลลอฮ์ด้วยแต่เรื่องอามันซอลเลาะห์พี่น้องที่รัก
อัลลอฮ์ยุติธรรมอัลลอฮ์ยุติธรรมบางคนบอกฉันอยากจะทำดีทำไมทำไม่ได้แสดงว่าใจยังไม่ได้อยากทำจริงๆหรือคิดอยากทำแต่ยังไม่ได้เริ่มทำนอนอยู่อย่างนั้นแล้วพี่น้องเมื่อไรว่ากูจะได้ละหมาดห้าเวลาบอกมึงไม่ได้ละหมาดห้าเวลาหรอกถ้ายังนอนกายหน้าผากแล้วคิดว่าเมื่อไรจะได้ทำต้องลุกขึ้นมาเดินไปอ่านละหมาดเมื่อไรที่ลุกอัลลอฮ์ช่วยทันทีวันนี้เราได้ทำอามัลซอลาห์พี่น้องที่รักวันนี้เราได้ละหมาดแค่ละหมาดห้าเวลาเนี่ยนะครับว่าอินนะฮาละกะบีรอัลลอฮ์บอกแท้จริงมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากจริงพี่น้องเรารักษาละหมาดห้าเวลาได้ขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆเพราะเรื่องนี้เรื่องใหญ่คนแบกกระสอบข้าว50โลได้ไหมครับกระสอบหนึ่งโดยประมาณ50หรือ70โลเลยนะแบกกระสอบข้าวเนี่ยเขาแบกวันละได้หลายๆกระสอบหลายๆเที่ยวหนักอึ้งเลยแต่คนแบกบางทีเป็นมุสลิมเรานั่นแหละให้มาละหมาดซูรีสี่รอกัตไม่ไหวเหนื่อยไม่รอดขี้ไม่ได้ไม่มีแรงจะทำอามันแต่เรื่องอามันดุนยาทำได้โดยไม่ต้องใช้เลยทำไมอ่ะบอกแล้วว่าเรื่องใหญ่บอกแล้วว่ามันยิ่งใหญ่ฮิญาบผืนละกิโลหนึ่งได้ไหมครับหนักเนี่ยที่เราใส่นี่หนักกิโลได้ไหมมะไม่เราถือไม่ได้ขอโทษนะครับฮิญาบหนักไม่ถึง3กรัมด้วยซ้ำเราใส่ไม่ได้รู้สึกลำบากรู้สึกเหน็ดเหนื่อยรู้สึกยากไอโฟนหนักมากกว่าฮิญาบเราพกประจำเลยเข้าส้วมยังเอาไปลืมไอโฟนลืมโทรศัพท์ต้องยูเทิร์นกลับพี่น้องอยู่กูดีขาวเนี่ยไปถึงเวียนใหญ่แล้วลืมโทรศัพท์วกกลับลืมฮิญาบไม่เป็นไรเพราะอะไรไม่ได้ตั้งใจจะใส่ตั้งแต่แรกมันไม่ได้ลืมหรอกมันไม่ใส่ไปได้ทำไมนี่ไงแรงดุนยาเรามีแรงที่จะแบกมันแต่เรื่องอาคิเราะห์เราทำไม่ได้ใครทำได้จงชูกรดอัลลอฮ์และเมื่อวันนี้อัลลอฮ์ให้เราทำได้พี่น้องหน้าที่เราอะไรครับอินนัลลดีนกาลูร็อบบุนัลลอฮ์ซุมมัสตะกามคนที่ประกาศแล้วว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าวันนี้เราประกาศอัลลอฮ์เป็นเจ้าเราทำอามัลซอลาห์ได้สิ่งหลังจากนั้นคืออะไรอิสติกามะห์การดำรงไว้และการรักษาให้มีอยู่เป็นประจำนี่แหละยาก การทำให้ต่อเนื่องวันนี้เราทำความดีได้พี่น้องเราละหมาดได้เราบวชได้เราทำงานดาวะเราทำงานศาสนาได้ขอบคุณอัลลอฮ์แล้วต้องขออัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ให้ฉันได้รักษาอามานีจนวันตายเถอะยาอัลลอฮ์นี่คือคนที่ทำดีแล้วไม่ประมาทนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกมีไหมพี่น้องอยู่ในอิสลามเรียนกุรอานแต่สุดท้ายเป็นมุรตัดด้วยกับอัลลอฮ์ทดสอบเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองพี่น้องดุนยาเขาอยู่ในอิสลามแล้วยอมทิ้งอิสลามริดเดอร์ตกสัตว์นะไม่นึกมาก่อนว่าจะอยู่ในอิสลามมาตลอดเรียนกุรอานเรียนฟัรดูอีนละหมาดแต่สุดท้ายไปไหนอะพี่น้องตกศาสนานะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกแต่สุดท้ายก่อนตายจะได้กลับมาหรือไม่อัลลอฮุอะลัมนี่คือสิ่งที่เกิดพี่น้องมุสลิมเราจึงไม่ประมาทเราทำดีได้แล้วดุอาให้อัลลอฮ์ให้เราได้ยืนหยัดด้วยยาอัลลอฮ์ให้เราได้ยืนหยัดแบบนี้จนวันตายยาอัลลอฮ์มีคนมาถามนบีพี่น้องนบีบอกกุลอามันตุบิลละเจ้าจงกล่าวว่าฉันอีมานต่ออัลลอฮ์ซุมมัสตะกิมและจงยืนหยัดเอาไว้นี่คือคนดีคนที่ทำอามัลซอลาห์ได้แล้วนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าคนดีแล้วนะเรียกว่าทำความดีได้แล้วขออัลลอฮ์ให้ได้ยืนหยัดขออัลลอฮ์ให้ได้อิสติกอมะห์ละตุซิกกุลูบะนาอย่าให้หัวใจเราพลิกออกเลยยาอัลลอฮ์
วันนี้เราได้ดำรงอ่านกุรอานแล้วยาอัลลอฮ์ให้ใจฉันอยู่อย่างนี้ตลอดไปเถอะยาอัลลอฮ์วันนี้ฉันได้ยินเสียงอาซานฉันต้องลุกขึ้นมาละหมาดให้ฉันดำรงแบบนี้ตลอดไปยาอัลลอฮ์ของที่ผ่านมาไม่ต้องคิดบางคนเคยเลวร้ายมาพี่น้องอย่าไปคิดเยอะบางคนคิดเยอะจนไม่มีแรงเดินหน้าอัลลอฮ์ฉันนี่เลวฉันนี่ชั่วแม่ถ้าคิดอดีตกันอย่างเดียวไม่คิดอนาคตนะพี่น้องที่นั่งนั่งอยู่เงี้ยยากบางเอ้ยที่จะไม่เคยละหมาดห้าเวลามาตะกอนเผลอๆบางคนปีละครั้งเผลอๆวันศุกร์วันเดียวเผลอๆวันละสามวักตูนก็ดีแล้วกว่าจะได้ห้าเวลาอดีตไม่ต้องคิดแล้วพี่น้องขอดุอาให้ได้อิสติกอมะห์ยืนหยัดและดุอาที่นบีขอบ่อยนะครับพี่น้องที่รักยามุกัลลิบัลกุลูบยามุกัลลิบัลกุลูบโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจต่างๆบรรดาหัวใจซับบิตกัลบีอะลาดีนิกได้โปรดให้หัวใจฉันมั่นอยู่ในศาสนาของพระองค์ด้วยดูอาหนึ่งเราจึงขอไงพี่น้องในอัสกัดยามเช้าและยามเย็นเวลาเราอ่านดูอาพี่น้องจะนึกความหมายดูอาหนึ่งในดูอาคืออะไรเราดูอาพี่น้องอย่าให้ฉันอยู่กับตัวเองเลยยาอัลลอฮ์ตอร์ฟะตะอัยน์แม้ชั่วกระพริบตาเดียวอย่าให้ฉันอยู่กับตัวเองแม้แต่ชั่ววินาทีเดียวศาสนาอื่นเขาสอนให้ทำใจให้ว่างทำใจว่างๆมุสลิมว่างไม่ได้ว่างเมื่อไรชัยฏอนเสียบทันทีจริงไหมครับทำใจว่างๆหัวใจมันเป็นเหมือนบ้านเช่ามันว่างไม่ได้และมันเป็นบ้านเช่าแถวทองหล่อแถวสุขุมวิทอ่ะพี่น้องว่างเมื่อไรต้องมีคนเสียบจริงไหมหัวใจมนุษย์เหมือนหญิงงามอ่ะพี่น้องหญิงงามที่ไหนมีว่างมากน้อยจริงไหมน้อยว่างปั๊บเดี๋ยวมีมาแล้วนะไอ้หนุ่มโรงเกลือไอ้หนุ่มโรงเหล้าไอ้หนุ่มโรงยาสูบมาเต็มเลยพอมีแฟมีคนอยู่ปั๊บคนอื่นถอยพอไอ้นี่ออกปั๊บไม่มีทางจะอยู่โสดได้โดยที่เป็นไม้มันจะมีคนเสียบตลอดหัวใจเช่นนั้นหัวใจถ้าว่างปั๊บชัยฏอนเสียบเลยแล้วทำยังไงหัวใจว่างไม่ได้มุสลิมและอยู่กับตัวเองไม่ได้โดยเด็ดขาดจึงเป็นขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าอย่าให้เราอยู่กับตัวเองเลยยาอัลลอฮ์ถึงแม้จะเป็นชั่วกระพริบตาเดียวเพราะเมื่อใดที่บ่าวอยู่กับตัวเองเมื่อไรแสดงว่าตอนนั้นเราไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์เมื่อไม่อยู่กับอัลลอฮ์โอกาสพลิกแป๊บเดียวเองไปเลยแป๊บเดียวเองหัวใจจะไม่ได้การดูแลจากอัลลอฮ์เราทิ้งละหมาดได้ทันทีเลยพี่น้องจริงไหมครับพี่น้องอยู่ในสังคมมัสยิดเพื่อนเรากินเหล้าเพื่อนในออฟฟิศในบริษัทเราพี่น้องขอโทษนะครับเวลาเลี้ยงปีใหม่ทีเอาไปไว้พวกเราเฮไปถ้าใจเราตอนนั้นอยู่กับตัวเองวินาทีเดียวใครไม่อยากไปไหมเพราะที่มันชวนไปเนี่ยตรงนับสู่ทั้งนั้นเลยจริงไหมบันเทิงใครไม่ชอบสุรายาเมาใครไม่มันนะพี่น้องมันหมดแต่เมื่ออยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ดูแลพี่น้องเราจึงบอกว่าคนทำอามัลซอลแลได้แล้วอัลฮัมดุลิลละห์ขออัลลอฮ์รักษาเอาไว้ให้ได้อิสติกอมะห์อยู่แบบนี้ตลอดไปยามุกัลลิบัลกุลูบโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจดูอาพี่น้องแม้กระทั่งคนเป็นโต๊ะครูก็ตามคนเป็นอาจารย์ก็ตามคนเป็นอิหม่ามก็ตามคนเป็นอะไรก็ตามถึงแม้จะมีตำแหน่งในศาสนาแค่ไหนก็ตามชัยฏอนไม่เกี่ยงคุณยศขนาดไหนชัยฏอนมาขนาดไหนคุณมีเท่านี้ชัยฏอนมาเท่านี้ดังนั้นขอให้อัลลอฮ์ปกป้องและอย่าประมาทหะดีษหนึ่งพี่น้องที่จะสยบความประมาทเราได้นบีบอกในหะดีษพี่น้องหะดีษนี้เกี่ยวกับการสร้างนะถ้าเราจำได้หะดีษนี้นบีบอกเมื่อบ่าวของอัลลอฮ์อยู่ในท้องแม่40วัน
จำได้ไหมครับเป็นก้อนเลือดอีก40เป็นก้อนเนื้ออีก40เป็นอะไรต่างๆจนกระทั่งเกิดการได้ยินแสดงว่าเด็กเวลาอยู่ในท้องแม่120วัน43 3คูณ40 120เด็กอายุ120วันพี่น้องในท้องแม่เขาได้ยินแล้วเขาได้ยินแล้วเขาฟังเสียงสลามได้แล้วเขาฟังเสียงกุรอานได้แล้วแม่ที่ฟังกุรอานพ่อที่สลามลูกคุยเรื่องศาสนากับลูกอินชาอัลลอฮ์เด็กคนนี้คลอดมาพี่น้องผูกพันกับศาสนาตั้งแต่ตัวยังไม่ออกมาเลยนบีพูดมาในหะดีษนี้จนมาลักมาบันทึกกับพี่น้องเด็กนี้จะเป็นยังไงจะลำบากจะสบายจะจนจะรวยเรื่องนี้เราไม่ต้องห่วงแล้วบางคนบอกกลัวจนอย่ากลัวสิอัลลอฮ์กำหนดไปแล้วเมื่อเราอยากเกณฑ์ตรงนี้จึงไม่มีมุสลิมคนไหนทำงานจนไม่ละหมาดบางคนทำงานเวอร์ไปเลยพี่น้องโอได้ทุกทีเลยโอทีมาทำสุดท้ายไม่ละหมาดทำไมอ่ะกลัวจนบอกไม่ต้องกลัวพี่น้องเรื่องจนรวยมันมีตั้งแต่ก่อนมีเราแล้วมันมีตั้งแต่ก่อนมีเราแล้วอย่ากลัวพี่น้องเรื่องริสกีอินชาอัลลอฮ์อย่ากลัวพี่น้องอย่ากลัวมั่นใจในอัลลอฮ์นะครับเหมือนผมบรรยายที่ไหนคุตบะฮ์ที่ทีโอทีเมื่อวันศุกร์เมื่อวานบอกชายคนหนึ่งไปปารภกับรอซูลพี่น้องน้องแกหรือพี่แกอีกคนหนึ่งไม่อะไรเลยไม่ไปไอ้นู่นวันๆมาอยู่แต่กับนบีวันๆมาฟังกับนบีมาอยู่กับรอซูลนบีบอกยังไงพี่น้องละอัลลอฮ์เป็นไปได้ที่เจ้าได้รับริสกีมาจากชายคนนี้เลยริสกีพี่น้องจนนบีบอกในหะดีษว่าอินอะฮะดะกุมแท้จริงคนหนึ่งในคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยนะลายะอามะลูบิอามะลิอะห์ลิลญันนะห์เขาจะทำอามัลของชาวสวรรค์คนคนหนึ่งเขาจะทำอามัลชาวสวรรค์มาเรื่อยๆเลยเราเห็นคนคนหนึ่งละหมาดเห็นคนคนหนึ่งทำงานศาสนาเห็นคนคนหนึ่งอ่านกุรอานเห็นคนคนหนึ่งเป็นคนวะรอะนี่คืออามัลชาวสวรรค์พี่น้องเขาทำมาตลอดพี่น้องที่รักที่มีเกียรติฟะยัสตะบิกุลกิตาบแต่สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นไปน้องฟะยะมะลุฮัตตะมายะกูนุบัยนะฮูวะบัยนะฮาอิลลาซิรอจนกระทั่งเขาทำความดีมากจนเหลือประมาณเขากับสวรรค์ห่างกันเพียงศอกเดียวเท่านั้นเองอัลลอฮุอักบัรอามานงดงามมากใกล้แล้วกับสวรรค์สุดท้ายفيعملوا بعمل اهل النار كوكب ما تم لك تم امان ของชาวนรก فيدخلها และสุดท้ายเขาตายในอามันชาวนรกเขาได้เข้านรกหะดีษนี้พี่น้องได้คิดได้ข้อคิดอะไรนบีบอกว่าคนคนหนึ่งทําดีมาตลอดจนดูว่ามาชาอัลลอฮ์แต่สุดท้ายมาเลือกเปลี่ยนวิถีชีวิตมาทำอามันชาวนรกแล้วไปนรกเลยอัลลอฮ์ซาลิมไหมครับอัลลอฮ์รังแกเขาไหมอัลลอฮ์อัตธรรมเขาไหมบอกเปล่าเลยนี่เรื่องกอดอกอดัดไปนะถ้าคนไม่เข้าใจเขาจะรู้ว่าเขาจะรู้สึกว่าอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ให้เขาอย่างนั้นอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เขาอย่างนั้นแต่เขาเลือกที่จะเดินแบบนั้นการบันทึกของอัลลอฮ์เนี่ยนะพี่น้องที่รักอัลลอฮ์บันทึกล่วงหน้าตามการเลือกของเราเลยอัลลอฮ์รู้ไหมว่าเราจะเลือกทำชั่วหรือดีพี่น้องเราเตาบัดกี่พันครั้งพี่น้องสุดท้ายอัลลอฮ์รู้ไหมว่าแก่นจริงๆเราจะเลือกไปทางไหนความรอบรู้ของอัลลอฮ์ไม่จำกัดเมื่อไม่จำกัดอัลลอฮ์บันทึกไปอ่ะพี่น้องไม่ได้อธรรมแต่ท่านเลือกจะดำเนินชีวิตอย่างนั้นจริงๆไปนรกสุดท้ายวันนี้เราเลยบอกว่า
คนดีทำแล้วอย่าประมาทนะครับขออัลลอฮ์ให้เราได้ยืนหยัดวันนี้เราทำดียังไงพี่น้องเคยอ่านเจอเกสซ้อเรื่องราวของคนในอดีตไหมชายคนหนึ่งอาซานเป็นประจำขึ้นอาซานลงขึ้นอาซานลงวันหนึ่งพี่น้องแกขึ้นไปเจอสาวที่ไม่ใช่มุสลิมนะเขาเรียกปิงชายเรานี่เรื่องอะไรชนะได้หมดเรื่องนี้จบทุกรายนะอาสุบันนะจบทุกรายพี่น้องลงเลยอัลลอฮ์สอบกับผู้หญิงอัลลอฮ์สอบเรื่องสตรีขออัลลอฮ์ให้เราได้พ้นผ่านจากการถูกทดสอบด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์ถูกสอบพี่น้องลงมาไปพี่น้องตกลงปลงใจชอบอกชอบใจพี่น้องผู้หญิงนี่บอกไม่แต่งจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นคริสต์จนกว่าจะเปลี่ยนศาสนาไปไหมฮะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเรื่องราวตรงนี้ไปครับพี่น้องทำไมอย่างนั้นได้อะพี่น้องเพราะอะไรอะครับพี่น้องนี่อัลลอฮ์ทดสอบสุดท้ายจะได้กลับมาเป็นอิสลามหรือไม่อัลลอฮุอาลัมแต่บอกว่าอัลลอฮ์สอบคนยิ่งดีอัลลอฮ์ยิ่งสอบพอยิ่งสอบเยอะเราอย่าประมาทวันนี้ทำดีได้ผมถึงบอกพี่น้องว่าชุกรอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ให้เราได้ทำอามัลซอละห์อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วใครยังไม่เคยทำอามัลซอละห์นะพี่น้องพยายามวิธีการจะอิสติกอมาได้นะครับอันนี้ผมเตือนนะเตือนตัวเองด้วยวิธีที่พี่น้องจะรักษาอามันได้คืออย่าทำอะไรเวอร์เกินไปเข้าใจไหมเอียคุมวะลุกุลูนบีบอกพวกท่านทั้งหลายจงระวังอะไรที่มันเวอร์เกินไปอะไรเวอร์เกินไปพี่น้องอย่าเกินขอบเขตอย่าเริ่มสิ่งที่ยากอย่าทำจนชนิดที่ว่าหลังจากนี้เราจะไม่มีแรงทำมันอีกนบีบอกแน่นอนพี่น้องอะละกะมันกานะกับละคุมคนก่อนพวกเจ้าได้รับหายนะมาแล้วจากการทำอะไรที่เกินขอบเขตครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักที่มีเกียรติท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นเข้าไปในมัสยิดของท่านนะนบีเจอเชือกเส้นหนึ่งพี่น้องมัดระหว่างเสานะรอซูลถามว่าเชือกอะไรซอฮาบะห์บอกเอาเป็นเชือกของซอฮาบียะห์คนหนึ่งแกจะยืนละหมาดเวลาไม่ไหวก็จะยืนพิงเชือกนี้ละหมาดมากละหมาดเยอะจนละหมาดไม่ไหวบางครั้งใช้พิงไปน้องนบีให้แก้ออกไปน้องและบอกว่าความหมายนะสรุปนบีไม่ให้ทำอะไรที่เกินตัวไปคนไม่เคยละหมาดตะฮัจญุดอย่าเริ่มทีเดียวกับ8รอกอะห์ท่านจะไม่อยากละหมาดมันอีกเลยพ่อแม่บางคนอีหม่านขึ้นนะครับอีหม่านขึ้นคืนนั้นปลุกลูกขึ้นมาเลยไปน้องละหมาดลูกเท่าไรบ้างลูกไม่เคยละหมาดเลยพี่น้องเป็นวัยรุ่นตื่นมาตะฮัจญุดอายุ18 19ปะใช้ให้ละหมาด8รอกอะห์ตบวิเตสอีก3 11รอกอะห์พ่อมีความสุขเห็นลูกละหมาดตะฮัจญุดพี่น้องที่รักลืมดูหน้าลูกพ่อยิ้มเลยแม่ยิ้มปลื้มปิติพี่น้องถ้าลูกมันซึมซับได้เลยคืนนั้นอัลฮัมดุลิลละห์แต่วัยรุ่นนะครับระวังมันไม่ได้ซึมเร็วขนาดนั้นเพราะเราเองตอน19เรายังอยู่เฉลิมเกียรติอยู่เลยโรงหนังเรายังอยู่นู่นเลยพี่น้องอะไรฮะลามาอะไรแถวนั้นไปโรงไอ้โรงหนังผมก็จำชื่อไม่ได้นานแล้วตอนนั้นสมัยก่อนยังตัดทรงเอลวิสอยู่เลยสมัยก่อนเรายังดิ้นอยู่เลยพี่น้อง19เรายังขนาดนั้นและตอนนี้จะอยู่ลูกขึ้นมาละหมาดเลย11รอกอะห์มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วทำยังไงอันนี้เขาเรียกอย่าเพิ่งบีบและอย่าเพิ่งอัดหนักเกินไปอียะกุมุลกุลูฟิดดีน
ะกามะกอลละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกระวังอย่าเกินขอบเขตในเรื่องศาสนาอะไรอ่ะครับอะฮับบัลอะมาลอิลัลลอฮ์นบีบอกอามัลที่อัลลอฮ์รักดาวามุฮาวะอินกัลคือสิ่งที่ถูกทำเป็นประจำต่อเนื่องถึงแม้จะนิดเดียวก็ตามนี่อัลลอฮ์รักไม่ใช่ทำซะเยอะเลยแต่หายไปเป็นปีเหมือนเราอะรอมฎอนไม่ต้องถามกูอ่านกันจนขาดเลย3ครั้งขอต่ำกูอ่านพอหลังรอมฎอนนะครับหายทั้งเราหายทั้งกูอ่านตอนรอมฎอนเป็นไงพี่น้องตะเราะห์มาชาอัลลอฮ์ยืนเป็นยุทธอัลฮัมดุลิลละห์ผลบุญมากมายพี่น้องพอหลังรอมฎอนกุลฮูยังไม่มาเลยหายเลยกิยามุลไลพี่น้องทำไมอะครับอามานแบบนี้อัลลอฮ์ไม่รักอัลลอฮ์รักอามานที่ทำอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะเล็กน้อยก็ตามแต่หะดีษนี้ไม่ได้หมายความว่าให้รักษาความน้อยเอาไว้เรื่อยๆนะบางคนบอกเอาว่าถ้ามีความสามารถในการเพิ่มจงเพิ่มซะเพราะอะไรพี่น้องมุมินต้องพัฒนาขึ้นแต่ถ้าเราไม่ไหวและเราได้แค่นี้เป็นความดันบ้างเขาเรียกอะไรเป็นโรคประจำตัวบ้างต้องทำงานเช้าบ้างต้องไอ้นั่นไอ้นี่บ้างได้สองรอกับตะฮัจญุดเป็นประจำเมื่อเป็นสี่เราไม่ไหวแล้วอัลฮัมดุลิลละห์รักษาต่อไปเรื่อยๆอัลลอฮ์รักนี่คือมุมินพี่น้องฉะนั้นคนดีๆกว่าเราในอดีตเขาไม่เคยประมาทพี่น้องที่รักที่มีเกียรติเขาไม่เคยประมาทในแผนการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะห์ไม่เคยวางใจในอีหม่านตัวเองพี่น้องฮันซอละห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องฮันซอละห์นี่ซอฮาบะห์ระดับแนวหน้าแล้วนะครับเจออบูบักอัสซิดดีกฮันซอละห์เครียดฮันซอละห์บอกนาฟักฮันซอละห์ฮันซอละห์เป็นมุนาฟิกแล้วตอนนี้อัลลอฮ์มีใครยอมรับตัวเองเป็นมุนาฟิกไหมฮะในนี้ฮันซอละห์บอกว่าตัวเองเป็นมุนาฟิกแล้วอบูบักรถามว่าเกิดอะไรขึ้นฮันซอละห์ทำไมเป็นมุนาฟิกนิดเดียวเองฮันซอละห์บอกตอนอยู่กับนบีเนี่ยนะอบูบักรเอ้ยนบีพูดเรื่องนรกนบีพูดอาใครพูดสวรรค์ฉันรู้สึกถ้าพูดง่ายๆเหมือนสวรรค์นรกอยู่ตรงหน้าเลยใจอีมานขึ้นเวลากลับบ้านคุยกับภรรยาเล่นกับภรรยาเล่นกับลูกเล่นกับเมียลืมเลยความรู้สึกตอนอยู่กับนบีเราก็เป็นจริงไหมฮะตอนอยู่ในบรรยากาศฟังศาสนาพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์อีมานขึ้นพอกลับบ้านเท่านั้นแหละครับพี่น้องนะคุยกับเมียบ้างแย่ภรรยาบ้างทั้งที่เรื่องนี้ทำแล้วได้บุญนะเล่นกับภรรยาได้บุญนะครับฮันซอละห์เล่นหยอกล้อกับภรรยาให้เวลาหยอกล้อกับลูกลืมไปเลยความรู้สึกตอนนั้นรู้สึกตัวเองเป็นมุนาฟิกเลยอัลลอฮุอักบัรเล่นของที่นบีสนับสนุนให้เล่นยังกลัวเป็นมุนาฟิกของเราเตือนตัวผมเองด้วยเราอยู่กับ Facebook อยู่กับ YouTube บางทีไปดูของฮารอมอีกต่างหากยังไม่เคยกลัวว่าเป็นมุนาฟิกเลยจริงไหมคนที่กลัวว่าจะเลวนั่นคือคนดีแต่ที่คนที่ไม่เคยคิดกลัวว่าตัวเองจะเลวนั่นแหละคนเลวเรียบร้อยคนกลัวพลาดคือคนระวังคนไม่กลัวพลาดคือคนไม่ระวังคนขับรถที่ดีพี่น้องคือคนขับแล้วกลัวชนยิ่งกลัวชนเท่าไหร่ยิ่งระวังเท่านั้นแต่ถ้าขึ้นรถเมื่อไรไม่เคยกลัวอะไรเลยเหยียบอย่างเดียวพี่น้องโอกาสชนสูงมากนี่ซอฮาบะห์ยังกลัวขนาดนั้นและเราก็กลัวขนาดไหนเขาดีขนาดนั้นละมาตามหลังนบีนั่งทานอาหารกับรอซูลสมาคมกับนบีญิฮาดกับนบี
อยู่ลำบากสุขนบีแต่ยังกลัวเป็นมุนาฟิกไม่วางใจในอามันตัวเองพี่น้องอบูอุบัยดะห์บินจารอห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุ1ใน10ชาวสวรรค์พี่น้องพูดได้เลยนะครับว่าอบูอุบัยดะห์เป็นชาวสวรรค์เพราะนบีรับรองนบีรับรองชาวสวรรค์นะครับดูชาวสวรรค์เขาพูดยังไงอ่ะพี่น้องอบูอุบัยดะห์บอกฉันอยากจะเกิดเป็นแพะสักตัวนึงอบูอุบัยดะห์นะทำไมอ่ะจะได้ให้คนในครอบครัวฉันเชื่อฉันให้กินให้หมดอย่าให้เหลือเนื้ออย่าให้เหลือน้ำแกงสดน้ำแกงฉันได้หมดเลยจะได้ไม่ต้องถูกขึ้นมาสอบสวนในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ชาวสวรรค์กลัวถูกสอบสวนของเราชาวอะไรยังไม่รู้เลยเราละหมาดวันนี้ยังไม่มีอะไรมายืนยันว่าอัลลอฮ์รับนะครับเราประมาทเองหรือเปล่าพี่น้องเราคิดเองหรือเปล่าโอ้ยฉันละหมาดได้อัลฮัมดุลิลละห์นะถูกต้องแต่ประมาทไม่ได้คนสลับอดีตร้องไห้เพราะไม่มีอะไรยืนยันว่าสิ่งที่เขาตอบัตอัลลอฮ์รับแล้วสิ่งที่ทำความดีอัลลอฮ์รับความบาปทั้งหมดที่เขาทำอัลลอฮ์ยกโทษให้ไม่มีอะไรยืนยันเลยเขาร้องไห้เพราะกลัวทั้งที่ดีกว่าเราไม่รู้กี่ขุมพี่น้องนั่นคนดีเขาไม่เคยประมาทเลยแสดงว่าเราที่ประมาทเพราะเรายังไม่ดีไม่ใช่ท่านผมก็เป็นถ้าคนกลัวนรกจริงๆแล้วไม่อยู่แบบเราหรอกพี่น้องคนกลัวนรกจริงๆนะพี่น้องร้องไห้เยอะกว่าหัวเราะแล้วดอฮิตุมกะลีลันวะละบะกัยตุมกะซีรอเขาจะหัวเราะน้อยและจะร้องไห้มากวัดไม่ต้องโกหกชีวิตเราจริงๆหัวเราะกับร้องอะไรเยอะกว่าหัวเราะบางคนบอกโอ้ชาญท่านเดินไปอยู่ๆร้องไห้เขาว่าบ้าอ้าวแล้วเวลาเราเดินไปเรานึกถึงเรื่องคำๆหัวเราะเห็นกลัวคนว่าบ้าเลยทำไมอะครับพี่น้องเพราะใจเราไม่ได้กลัวนรกเท่าไหร่ดีเรากลัวแป๊บๆนึกถึงปลาบึกปลาบึกกรุงเทพไม่โดนใช่ไหมอยากโดนสักนิดไหมฮะเพื่อจะได้ดีเพิ่มขึ้นหัวใจตะวัดยุ่งมุ่งมั่นกับอัลลอฮ์หมดเลยไปเนาะผมโดนแค่หางฟังเสียงพายุอย่างเดียวยังหนาวอ่ะครับพี่น้องอัลลอฮุอักบัรเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินพี่น้องเสียงลมหมุนนะเลยที่โดนหนักๆไม่ต้องห่วงพี่น้องเวลาโดนบาลาโดนบททดสอบแบบนั้นใจเหลืออย่างอื่นไหมพี่น้องไม่เหลืออัลลอฮ์อย่างเดียวเลยนะกรุงเทพสักหน่อยไหมครับสักนิดหนึ่งนะโดนเอาพอกระตุกพอกระตุกอิมานนะพี่น้องมัสยิดจะได้เต็มบ้างสะญะดาห์จะได้ขาดบ้างไอ้สะญะดาห์ที่บ้านจะได้เอาออกมาจากตู้มาปูบ้างพี่น้องบางคนไม่ได้ละหมาดเลยนะมันน่าจะเตือนบ้างเตือนด้วยบรรยายฟังไม่เคยรู้เรื่องขี้เกียจบ้างอะไรบ้างมึงไอ้นั่นไอ้มึงไอ้นี่เอาแล้วไม่ต้องเตือนด้วยบรรยายคุตตะบ้าก็ไม่ไปละหมาดอยู่แล้ววันศุกร์เตือนด้วยปลาบึกอะไรเตือนด้วยสึนามิสักรอบเดี๋ยวมาเลยเหมือนภูเก็ตยะพี่น้องเมื่อกี้10กว่าปีที่แล้วโดนสึนามิใครคนใต้ภูเก็ตจำได้ไหมสอัลลอฮ์หลังจากโดนเชื่อไหมสู้เราเต็มไม่ใช่อพยพนะครับมาละหมาดหมดเลยหลังจากนั้น2เดือนรำลึกสึนามิเลยคราวนี้เป็นไงอ่ะฉลองเหมือนเดิมไงพี่น้องสุเราระเกือบร้างเหมือนเดิมไปหมดเลยแม่ถ้ามาอีกรอบคนดีน่าจะกลับมาเยอะขึ้นนี่พี่น้องฉะนั้นบาลาเวลาโดนอย่าคิดว่าอัลลอฮ์เกลียดมันเป็นความเมตตาถ้าท่านคิดได้สำหรับคนที่เตาบัตแต่คนที่คิดไม่ได้นะตีถ้าเป็นพ่อแม่พูดง่ายๆตีขนาดนี้มึงยังไม่รู้อีกว่าให้กลับตัวหรือไม่ก็สมควรตายแล้วสมควรแล้วพี่น้องที่รักที่มีเกียรติวันนี้เลยบอกว่าคนดีก็ไม่เคยประมาทแล้วคนที่ดีที่สุดยิ่งกว่านั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีนี่มาซูมพี่น้องที่รัก
อัลลอฮ์ปกป้องมาตะกุดดะมะมินซัมบิวะมาตะอัคคอรบาปของรอซูลอะไรก็แล้วแต่ก่อนหน้าแล้วอัลลอฮ์อภัยหมดแล้วพี่น้องที่รักนบีเห็นฟ้ามืดเมื่อไรหน้าซีดเมื่อนั้นนบีเห็นฝนตั้งเขาเมื่อไรนบีหน้าซีดเมื่อนั้นทำไมกลัวอัลลอฮ์ลงอาซาบพี่น้องที่รักของเราเจอพายุเข้าไปยังขำเลยมามืดมาแล้วเว้ยไม่ได้รู้สึกอะไรเลยพี่น้องนี่รอซูลคนดียังกลัวอาซาบนบีได้ยินอ่านกุรอานรอซูลนี่ชอบพี่น้องเวลาให้คนอ่านกุรอานและนบีฟังนะนบีให้อุบัยบินกะอ์บอ่านกุรอานอุบัยบอกยารอซูลุลลอฮ์กุรอานลงให้ท่านแล้วจะให้ฉันอ่านได้ยังไงให้ท่านฟังนบีบอกอัลลอฮ์ให้ท่านอ่านอัลลอฮ์ให้ท่านอ่านให้ฉันฟังพี่น้องอุบัยพูดยังไงรู้มั้ยอัลลอฮ์เอ่ยชื่ออุบัยด้วยนะยารอซูลุลลอฮ์อัลลอฮ์เอ่ยชื่ออุบัยเหรออุบัยร้องไห้ทันทีพี่น้องขอโทษนะครับนั่นอัลลอฮ์พี่น้องเอาอย่างนี้ละกันรัฐมนตรีเอ่ยชื่อเราดีใจไหมเกิดแกมาพบปะประชาชนนายกรัฐมนตรีเงี้ยนะมาพูดปาใสอ่ะพี่น้องนายกรัฐมนตรีเรามาปาใสแล้วก็เอ่ยเป็นไงสุบันสบายดีไหมครับอัลลอฮ์เรารู้สึกยังไงอ่ะคนเป็นหมื่นๆนั่งฟังอยู่แล้วเอ่ยชื่อเราคนเดียวโอ้โหมันยิ่งนี่อัลลอฮ์อุบัยร้องไห้อ่านพี่น้องนบีอ่านแกอ่านเลยหนึ่งในกุรอของนบีนะพี่น้องอุบัยบินกะอ์บอุบัยอ่านไปอ่านพี่น้องมีคนมาสะกิดอุบัยพอได้แล้วหยุดก่อนนะลองดูนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน้ําตาไหลหมดแล้วพี่น้องรอซูลฟังกุรอานจากซอฮาบะห์รอซูลร้องไห้พี่น้องฟังแล้วมีความรู้สึกจนนบีผมงอกอ่ะพี่น้องนบีบอกฮูดซูเราะฮูดและก็พี่น้องของมันทำให้ฉันผมงอกรอซูลมีความกลัวรอซูลมีความวิตกนบีมีความเป็นห่วงพี่น้องนบีมีความกังวลเรื่องอาเคราะห์นบีห่วงอุมมะห์พี่น้องที่รักนบีกลัวในเขาเรียกเรื่องราวที่มีในกุรอานรอซูลไม่เคยประมาทในตัวท่านเองเลยนบีได้รับการอภัยโทษนบีละหมาดตะหัจญจนขาบวมเท้าบวมไอ้ฉันบอกทำไมนบีต้องละหมาดอย่างนั้นฉันไม่ให้ฉันเป็นอับดุลชูกูรไม่ให้เป็นบาปที่ชุกโกรอัลลอฮ์อย่างนั้นเหรอแล้วนบีชุกโกรอัลลอฮ์แล้ววันนี้เราชุกโกรได้ยังพี่น้องเราชุกโกรได้ยังพี่น้องอบูบักอัสซิดดีกรอดิยัลลอฮุอันฮุพ่อตานบีนะครับพ่อตานบียังพูดเลยว่าฉันจะยังไม่รู้สึกปลอดภัยจากแผนการของอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าเท้าข้างหนึ่งของฉันเข้าไปในสวรรค์แล้วก็ตามอัลลอฮฺอักบัรอบูบักยังกังวลอุมาร์บินคอตเตอร์นี่คนชาวสวรรค์หมดเลยนะพี่น้องที่ผมพูดร้องไห้ในมือมีกิ่งไม้อบูบักหรืออุมาร์อัลลอฮฺอัลลอฮฺจะถือกิ่งไม้อยู่ตลอดฉันอยากจะเป็นเหมือนกิ่งฟางหรือกิ่งไม้เนี่ยนะจะได้ไม่ต้องถูกอะไรทั้งนั้นในวันเกียรติ์กลัวนรกกลัวตัวเองจะพลาดอุมัรบินคอตตอบบางครั้งพี่น้องเพราะอุมัรกลางคืนนี่จะเดินลาดตระเวนเป็นผู้นำแต่ลาดตระเวนเองหายากนะครับแม่ทัพเดินลาดตระเวนเองพลทหารนอนพักโอ้โหถ้ามีแม่ทัพอย่างนั้นได้พี่น้องพลทหารยอมตายหมดเลยนี่เปล่าแม่นอนพลไปเดินอุมัรไม่ใช่แม่ทัพพี่น้องเป็นอามีรุลมุมินีนถ้าเปรียบเทียบง่ายๆมันยิ่งกว่าประธานาธิบดีเดินตัวตาชาวมะดีนะห์กลางคืนเองพี่น้องไปเจอบ้านหลังนึงแม่กำลังต้มน้ำอ่ะพี่น้องกรึกกรักกรึกกรักกรึกกรักอุมและเด็กลูกร้องไห้กระจองงองเงอุมัรเข้ามาถึงบอกทำอะไรอ่ะเขาบอกต้มน้ำหลอกเด็กลูกๆว่าแป๊บนึงอีกเดี๋ยวจะสุกแล้วจะสุกแล้วลูกหิวไม่มีอะไรกินพี่น้องเลยต้มหลอกบอกรอแป๊บหนึ่งลูกรอแป๊บหนึ่งพูดเพื่อให้เด็กรอจนหลับเพราะแม่ก็ไม่มีอะไรให้กินเหมือนกันชนเด็กผู้หญิงคนนี้บอกว่า
ฉันจะไปฟ้องอัลลอฮ์ว่าอามีรุลมุอ์มินีนอุมัรบินคอตอบบกพร่องในเรื่องการดูแลอัลลอฮ์ไม่รู้ว่าคนนี้อุมัรสมัยก่อนไม่มีเฟซนะสมัยนี้รู้หมดเลยใครเป็นใครแต่ก่อนไม่มีใครรู้พี่น้องแล้วแต่คนไม่ได้เข้าไปหาอุมัรบินคอตอบไม่รู้ว่าหน้าอามีรุลมุอ์มินีนเป็นยังไงนี่ความหมายที่เขาพูดผู้หญิงนั้นอุมัรได้ยินอย่างนั้นพี่น้องกลับไปไบตุลมานแบกแป้งมาเลยสหายบัตอยู่ด้วยกันบอกอามีรุลมุอ์มินีนเดี๋ยวฉันแบกให้อุมัรบอกว่าแล้วท่านแบกความผิดฉันได้ไหมในวันเกียรติอัลลอฮ์อุมัรบินกอตุท่านแบกความผิดแทนฉันได้ไหมวันเกียรติไม่ได้ฉันแบกเองอามีรุลมุอ์มินีนคอลิฟะแบกแป้งตั้งแต่ไบตุลมานเดินไปหาผู้หญิงคนนี้เมื่อถึงปิ้งโรตีทำเองเลยพี่น้องพัดเป่าไฟย่างขนมจนเสร็จแล้วให้กินกินเสร็จกลับผู้หญิงคนนี้มารู้ทีหลังว่าคนนั้นคืออุมัรบินคอตอบถามถ้าเป็นเราพี่น้องลมใส่ไหมครับเกือบสลบเลยพี่น้องลาดาอามีรุลมุอ์มินีนต่อหน้าอามีรุลมุอ์มินีนแต่อุมัรบินกอตอบยอมรับในความบกพร่องตัวเองกลัวอัลลอฮ์จะสอบเขาในวันเกียมะกลัวพี่น้องความกลัวจึงทำให้อัสมาบเขาเป็นคนดีได้วันนี้เราเลยบอกว่าเราทำดีแล้วอย่าประมาทนะครับอินชาอัลลอฮ์ขอให้เรารักษาความดีเอาไว้อิสติกอมะยืนหยัดเอาไว้พยายามทำแบบนี้ตลอดขอดุอาให้เราได้เดินต่อเนื่องต่อๆไปเรื่อยๆนี่คือพาร์ทของคนดีผมถึงประมาณ3โมงเย็นนะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยให้คำถามสักต่อนะครับต่อมาพาร์ท2นะ This too เสียไปไม่มีโชว์เขามาโนดิสนะครับพาร์ทคนเคยคนเลวอย่าท้อแท้จริงๆพอบอกคนเลวอย่าท้อแท้พี่น้องมนุษย์ทุกคนมีเลวหมดนะถ้าเป็นคนนะครับถ้าไม่ใช่คนก็ว่ากันไปนะพอมักโลกอัลลอฮ์ชัดๆง่ายๆที่ผมจะอธิบายเข้าใจมันมีแบบดีแบบไม่มีเลวหรือสองเลวแบบไม่มีดีสามมีทั้งดีทั้งเลวปนกันเราอยู่โหมดไหนฮะถ้าดีไม่มีเลวนะมาลักมาลาอิกะพี่น้องลายะซูนัลลอฮ์เขาไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์มาอัมรอฮุมสิ่งใดอัลลอฮ์ใช้มาลักไม่ฝ่าฝืนเลยใช้สุญูดจนเกียร์มากก็ได้มาลักเข้าในไบตุลมะมูรพี่น้องเข้าไปในนั้นวันละ70,000ทุกวันเข้าแล้วไม่ออกมาอีกเลยและจะเข้าไปเรื่อยๆทุกวันอัลลอฮ์มาลาอิกะกี่พันกี่จำนวนมีเท่าไรไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮ์ใช้ให้ตัสบีห์ตัสบีห์ได้ตลอดวะนะฮ์นุนุซับบิฮุบิฮัมดิกเราทั้งตัสบีห์ทั้งสรรเสริญอัลลอฮ์มาลักดีแบบไม่มีเลวเลยชั่วแบบไม่มีดีนั่นอิบลิสชัยฏอนละนะตุลลอฮ์อะลัยฮินะสิฟัตมันพี่น้องอบปฏิเสธทั้งหมดสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ปฏิเสธไม่ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้และยังไม่พอวัสตักบะรอตักบุรอีกเลวแบบไม่มีดีเลยแล้วเวลาถูกอัลลอฮ์ให้ออกจากสวรรค์ของอัลลอฮ์นบีอาดัมเวลาโดนไล่โดนออกรับบะนาซะลัมนาอันฟุซะนาโอ้พระผู้เป็นเจ้าของเราเราได้อาธรรมตัวเองแล้ววะอิลลัมตักฟิรลานาวะตัรอัมนาลานากูนันนามินัลคอซิรินถ้าพระองค์ไม่ยกโทษให้เราและไม่เมตตาเราเราขาดทุนจะเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ขาดทุนแน่นอนนบีอาดัมผิดแล้วสำนึกอิบลิสผิดและเลวต่อเลยดูพี่น้องคนไม่ใช่คนนะมันนะมันจะเลวอะละนะตุลลอฮ์อะลาอิบลิสอิบลิสบอกยังไงพี่น้องเมื่ออัลลอฮ์บิมาอักวัยตันขออัลลอฮ์เลยอย่าให้ฉันตายยาอัลลอฮ์อิลายามียุบาซูนจนวันกิยามะห์ขอเลยแล้วต่อเลยข
ขอมีชีวิตจนวันเกียมะอิบลิสจึงไม่ตายพี่น้องอยู่ทำอะไรอะพี่น้องละอักอุดันนะละหุมเพื่อจะไปนั่งขวางทางยาอัลลอฮ์ซิรอตักะหนทางของพระองค์ทั้งหมดอันเที่ยงตรงฉันจะขวางไอ้หมดยืนยันอุดมการณ์ความเลวนี่เขาเรียกเลวแบบไม่มีดีฉะนั้นมันเหลือมรรคโลกอันที่สามที่ผมบอกอันนั้นคือมีดีลิเลวปนกันไปเราไม่ใช่ขาวและเราก็ไม่ใช่ดำเรายังเป็นเทาๆหน่อยกลาบูเรายังเป็นเกรย์ไม่ใช่เกย์นะถ้าเกย์นี่มีปัญหาเป็นเราเป็นเกรย์ถูกออกเสียงภาษาอังกฤษถูกไหมฮะ G-R-A-Y เกรย์สีเทาเราไม่ไวและเราไม่แบล็กนะเราเป็นเกรย์พี่น้องทำไมอ่ะถ้าเราบอกเราสีขาวแสดงว่าหลงตัวเองคนบ้าอะไรจะไม่มีสีดำปนเปื้อนในชีวิตใครอ่ะพี่น้องมีอย่างเดียวพี่น้องคือคนไม่ดีเท่านั้นเองคนบ้าพี่น้องไปด่ามันบ้าสิมันยอมรับไหมเดินคุยขยะข้างทางมึงนี่บ้ามันด่ากลับบอกมึงละบ้ามันแก้ผ้าเดินริมถนนแล้วบอกมึงนี่บ้ามันต่อยเรามันเถียงเราอีกมันไม่ยอมรับว่ามันบ้าพี่น้องไม่มีใครขาวหมดจนบริสุทธิ์และใครจะดำจนสนิทไม่มีดีเลยไม่มีในโลกพี่น้องมนุษย์เราคุณลูบานีอาดัมนบีจะบอกนี่มรรคโลกอย่างที่สามที่ผมบอกมนุษย์ทุกคนนะคัตตาอูนมีความผิดหมดมีนะครับแต่นบียังเปิดช่องว่าคอยรุลคอตาอินและคนผิดที่ดีที่สุดคือผิดและเตาบัตนี่มนุษย์ไปเนาะฉะนั้นวันนี้เราจะเลวไปบ้างนี่คือคนเราไม่ใช่พระเอกหนังนะครับพี่น้องเราไม่ใช่พระเอกหนังพี่น้องเราไม่ใช่นางสาวไทยจะได้ยิ้มรักเด็กตลอดเวลาดังนั้นเรายังมีตีเด็กพี่น้องเราไม่ใช่พระเอกพี่น้องที่รักที่มีเกียรติเพราะว่าเราดีทั้งหมดไม่ชีวิตจริงไม่ใช่ละครพี่น้องชีวิตจริงนี่แหละเพียวๆแบบนี้เลยเมื่อมีดีมีเลวและทำยังไงไอ้ที่ส่วนดีก็บอกไปตอนต้นว่าอย่าประมาทและไอ้พาร์ทที่เลวอาจารย์ก็อย่าท้ออัลลอฮ์ยังบอกอีกว่าละตักนะตุมิรเราะห์มะติลลาห์อย่าหมดหวังนะจากความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เปิดช่องคนเลวยังไงกลับได้ตราบใดที่ยังไม่ตายโหฉันเลวจนกลับไม่ได้แล้วฉันไม่ใช่กลับไม่ได้อะไรนะครับมึงไม่กลับต่างหากไม่ใช่กลับไม่ได้พี่น้องอัลลอฮ์ติดยาหนักไม่เตาบัตวินาทีสุดท้ายยังไม่ได้ละหมาดเลยก็ยังมีสิทธิ์เตาบัตสหบัตพี่น้องที่รักพี่น้องอัมรุนุซาบิตรอดิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องเข้าอิสลามวินาทีสุดท้ายคนไปด่าว่าคนไปบอกให้รับอิสลามไม่เอานิ่งเงียบไม่ได้อะไรเลยสุดท้ายมานอนเจ็บอยู่ในสมรภูมิอุฮุดไปดูพี่น้องแกบอกอามันตุบิลลาฮิวะรอซูลิฉันอีมานต่ออัลเลาะห์และรอซูลรับอิสลามยังไม่ได้ละหมาดแม้แต่วักตูเดียวตายนบีบอกเข้าสวรรค์พี่น้องเอ้าทำไมนี่ไงโอกาสมีตลอดมันตาบะกับละอันตะตุลัชชัมส์มินมะกริบิฮาตาบัลลอฮุอะลัยฮิอะกะมะกอลลอฮุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกใครที่ตอบะก่อนดวงอาทิตย์จะขึ้นที่ตะวันตกอัลลอฮ์รับเตาบัตเขาหะดีษนี้เป็นกำลังใจและคนไม่เข้าใจก็จะประมาทตลอดไปโอ้อีกนานดวงอาทิตย์จะขึ้นที่ตะวันตกมันลืมไปว่ามีหะดีษอื่นมาบอกว่าตราบใดที่วิญญาณยังไม่ถึงกระเดือกแสดงว่าบางคนตายก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นที่ตะวันตกนะวัยรุ่นบอกไม่เป็นไรอาจารย์ตอนนี้วัยรุ่นชีวิตเต็มที่ไปเลยแม่ถ้ามึงรู้เวลาตายก็เต็มที่ได้ถ้าบอกวัยรุ่นบอกถ้ามึงรู้เวลาตายมึงเต็มที่ไปเลยฉันเรียบร้อยแล้วอาจารย์เวลาคลอดออกมีใบหมดเลย40ถึงอาจารย์เอาให้สะใจเลยพี่น้อง20ถึง30วัยกระทิงเปลี่ยวอย่างนั้นขวิดให้เต็มที่พี่น้องป้ายยันเชียงใหม่พี่น้องขวิดทุกผับเลยรู้วันตายแล้วกลัวอะไรพี่น้องพอ35 5ปีสุดท้ายเตาบัตแล้วไปอยู่มักกะเลยพี่น้องเตาวาฟทุกวันดุอาร้องไห้เพราะรู้วันตายปัญหามันไม่รู้นี่แหละ
ปัญหามันไม่รู้นี่แหละนี่แหละปัญหาพี่น้องเมื่อไม่รู้ทำไงเฮ้ยเรายังฟิตเว้ยฟิตอะไรพี่น้องวัยรุ่นตาตั้งช็อกตายก็เยอะไม่รู้วันตายถ้าอยากชั่วได้ต้องรู้วันตายจะได้รู้ว่าจะได้เตาบัตตอนไหนบางคนบอกว่าอาจารย์หนูเป็นมะเร็งหมอบอกอยู่ได้ประมาณ3ปีไปมาขอโทษนะครับผัวตายก่อนเมียยังอยู่เลยเมียเป็นมะเร็งพี่น้องผัวไม่ได้เป็นอะไรตายเลยเมียได้แต่งงานไหมอ้าวทำไมอาจารย์ไม่มีใครรู้อัลลอฮ์ให้รู้วันเกิดแต่ไม่ให้รู้วันตายทำไมพี่น้องอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้ฉันรู้ขอโทษนะครับถ้ารู้จริงๆดีไหมพี่น้องถ้าเรารู้วันตายจริงๆดีไหมพี่น้องเชื่อไหมนิสัยอย่างพวกเราไม่มีลิมิตชีวิตเกินล้านพี่น้องกูรู้แล้ววันตายสุดท้ายเอามันเต็มที่สมมุติ45ตาย44ปีเล่นซะเราอากินบาเล็กประมาณ15ปีพี่น้อง15ถึง40พี่น้องนับกี่10ปีสุดท้ายมาตอบัตอายุตอน43แสดงว่ามีเวลาทำอามันแค่ปีเดียวแล้วขอโทษนะครับอามันทำปีเดียวอัสบาบจะได้อยู่สวรรค์ชั้นสูงๆเอาไหวไหมพี่น้องเข้าสวรรค์ด้วยอามันด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ใช่แต่เขาเรียกดารอจัดในสวรรค์จะได้อยู่ระดับไหนนั้นอัสบาบอยู่ที่อามันของท่านอัลลอฮ์ไม่ให้เรารู้ฮิกมาอะไรจะได้เตรียมไงดีอย่าประมาทชั่วก็อย่าท้อเราเลวยังไงไอ้วันนี้ยังหายใจได้เตาบัดเลยเตาบัดเลยพี่น้องแล้วอย่าไปกลัวโอ้เตาบัดแล้วอัลลอฮ์จะรับไหมไม่ใช่เรื่องของเราหน้าที่คือเตาบัดตูบูอิลลอฮ์หน้าที่เราท่านทั้งหมดจงเตาบัดกลับหาอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์ไม่รับอย่ากลัวพี่น้องอัลลอฮ์บอกแล้วว่าอย่าหมดหวังจากความเมตตาเตาบัดเลยเคยซินายิ่งกว่าซินาก็ต้องตอบัตเคยเป็นอย่างนั้นยิ่งยังไงก็ต้องตอบัตและท่านจะพบว่าเราะห์มัตของอัลลอฮ์ว่าสิอะกว้างมากๆพี่น้องที่รักที่มีเกียรติไม่มีใครรักเรายิ่งกว่าอัลลอฮ์ไม่มีใครเมตตาบ่าวยิ่งกว่าอัลลอฮ์ไม่มีใครช่วยเหลือบ่าวยิ่งกว่าอัลลอฮ์อัสรฟะรัจุลุนอะลานัฟซิคนคนหนึ่งทำเลวกับตัวเองมาตลอดพี่น้องจนจะตายพี่น้องจำได้ไหมอะดิสนี้เผาแล้วบนกระดูกและกระจายทั่วพื้นพิภพพี่น้องที่รักสุดท้ายอัลลอฮ์ให้กลับมาเป็นตัวเดิมเลยอัลลอฮ์ให้ดินคายออกมาพี่น้องกระดูกทั้งหมดกลับเป็นตัวเดิมอย่าคิดหนีอัลลอฮ์ลามัลจาวะลามันจามินกะอิลลาอิไลกะไม่มีทางที่ท่านจะหนีพ้นจากอัลลอฮ์นอกจากต้องกลับสู่พระองค์ทั้งหมดเลยและเกิดอะไรขึ้นเขาทำเพราะกลัวอัลลอฮ์ใช่ไหมสุดท้ายอัลลอฮ์ยกโทษบาปให้เขาดูสิพี่น้องถึงขนาดวะซียะห์เลยพ่อตายเผาเลยนะลูกปนกระดูกแล้วเขี้ยงหมดเลยวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์จะลงโทษพ่อของเจ้าเนี่ยนะอัลลอฮ์จะลงโทษหนักที่สุดโดยที่อัลลอฮ์ไม่เคยลงโทษใครมาก่อนเลยแบบนี้คิดเองใช่ไหมคิดเองใช่ไหมคนนี้ใช่พอคิดเองแต่ความจริงเกิดอะไรขึ้นเขากลัวอาซาบเลยทำในสิ่งที่ผิดอัลลอฮ์ยกโทษให้ด้วยกับใจอัสบาบหนึ่งในนั้นเขากลัวอัลลอฮ์พี่น้องและเราจะท้อทำไมพี่น้องคนหมดหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์นั้นคนปัญญานิ่มคนปัญญาอ่อนนะมะมันปัญญาอ่อนแล้วพี่น้องหมดหวังแล้วมันนึกว่ามันอยู่ในมิวสิกวิดีโอนะมันนึกว่าอ๋อฉันนี่เท่นะอยู่มันคนหมดหวังไม่มีอะไรไหนเลวก็เลวไปเลยเราดูมิวสิกเยอะพี่น้องเราดูละครเยอะไหนเลวก็เลวไปเลยไม่อิสลามหมดไหนเลวเลวแล้วก็ตอบบัตรได้อิสลามต้องมียูเทิร์นตลอดพี่น้องอิสลามต้องมีจุดกลับอิสลามต้องมีจุดเปลี่ยนไม่มีหยุดก้อนหินเวลาพี่น้องโยนขึ้นไปเชื่อไหมมันจะมีวินาทีในการหมุนพลิกตัวเลยเกิดเป็นคนอย่าอายแมวนะครับพี่น้องรู้จักแมวไหมมะแมวเหมียวเหมียวเหงารู้จักไหมอย่าเชื่อผมสิฮะรู้จักใช่แมวสอนบทเรียนในการกลับตัวอย่างสวยงามมากเชื่อไหมครับ
อย่าเชื่อสิถ้ายังไม่ลองอ่ะอย่าหลอกง่ายสิพี่น้องคนกรุงเทพทำไมหลอกง่ายอย่างนั้นฮะอย่าหลอกถูกหลอกง่ายๆอย่าเชื่อผมกลับไปลองใครมีแมวที่บ้านนะฮะไม่มีก็ยืมเพื่อนเอาที่เชื่องเชื่องหน่อยนะแล้วอุ้มแมวนี่ผมจะสอนวิธีให้จะได้ไม่อายแมวพี่น้องยกแมวขึ้นนะแต่แล้วก็ชูกันนี่ก็อย่าโยนจากชั้นสองสงสารมันนะตายได้นะครับพี่น้องบอกว่าไม่เป็นไรแมวมันโดดได้โดดได้เวลามันโดดจังหวะมันเองแต่ถ้าเราทิ้งลงจากตึกใบหยกนั่นเรียบร้อยเหมือนกันนะครับอย่ายกเอาแค่นี้พอเนี่ยชูประมาณนี้นะพี่น้องจับหลังแมวนะแล้วก็เอาตีนมันชี้ฟ้าสี่อันนี้จับแบบนี้นะยกแบบนี้นะแล้วพี่น้องลองปล่อยแมวทุกตัวมันพลิกตัวกลับหมดเลยนะแปลกนะเตี้ยแค่เอาจังหวะให้มันพอพี่น้องจะยกระดับไหนพอปล่อยปุ๊บมันพลิกตัวกลับเลยแสดงอะไรอ่ะเออแปลกแมวยังมีจังหวะพลิกตัวแต่ถ้าคนไม่มีโอกาสกลับตัวเกิดเป็นคนก็อายแมวแมวขนาดโดนจับอย่างนั้นไม่ดิ้นเลยนะพี่น้องบางตัวยอมเราเลยขึ้นปั๊บแต่เมื่อปล่อยมันอยู่กับมันเมื่อไรมันพลิกตัวกลับรูปแบบเดิมทันทีเดิมๆของเราคืออะไรพี่น้องเดิมของเราคือถูกเกิดด้วยฟิตรอติบริสุทธิ์เดิมของแมวคือเดินแล้วตีนลงดินพี่น้องเราจับชี้ฟ้าอันนี้ผิดธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างมันมาเวลาปล่อยปุ๊บมันจึงกลับสู่ความเดิมของมันวันนี้เราเดิมๆเราไม่ได้มีบาปอะไรใช่หรือไม่แต่หลังจากนั้นที่โดนแต้มสีโดนชัยตันหลอกบ้างดังนั้นจงมีจังหวะให้ตัวเองในการกลับสู่ฟิตรอห์เดิมพี่น้องผมเลยบอกว่าฟิตรอห์เดิมเราไม่ใช่คนชั่วอินชาอัลลอฮ์เลยไม่มีใครสุขตอนที่ทำชั่วแน่นอนจริงๆไหมฮะอย่าเชื่อผมถามตัวเองสมัยก่อนเรามีแฟนพี่น้องเดินจูงมือกันสวนจตุจักรคนดูโอ้โหสีชมพูหมดเลยนะหวานแหววพี่น้องถามใจตัวเองสุขจริงไหมตอนเราเมาเหล้ากงกับเพื่อนนะพี่น้องดูเฮนะเอาชนเว้ยเอาชนถามใจจริงๆสุขไหมในการชนมันสุขแป๊บเดียวตอนนั้นลึกๆไม่สุขเลยพี่น้องผู้หญิงคนหนึ่งเป็นนักร้องในไนท์คลับอย่างเงี้ยเป็นมุสลิมมาเราพี่น้องชีวิตอยู่แล้วขอโทษนะครับถ้าแบบนั้นได้เงินสะพัดอะพี่น้องเงินง่ายได้ถามจริงๆชีวิตสุขไหมฮะพี่น้องอยู่ในกรุงเทพโอกาสเจอสังคมกลางคืนเยอะกว่าผมเพื่อนเราสมัยเรียนบางทีที่เจอยังหากินกลางคืนอยู่เงี้ยเป็นนักร้องบ้างเป็นเยอะแยะไปน้องได้เงินเยอะลองถามจริงๆชีวิตสุขไหมครับเขาบอกว่าได้เงินมีความสุขถามลึกๆไม่สุขหรอกครับพี่น้องใจเราไม่ได้อยากเป็นอย่างนี้ด้วยเพราะเดิมๆเราถูกมาด้วยความสะอาดปล่อยตัวให้กลับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์จะได้เกิดเป็นคนแบบไม่อายแมวนะอินชาอัลลอฮ์นะครับฉะนั้นอย่าท้อนะในการตอบัตคนมะผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับอย่าท้ออามีนเหรออาจารย์ผู้ใหญ่ยังมี60แล้วยังละหมาดไม่ครบระวังนะครับพี่น้องนะผมยกตัวอย่างหลายครั้งพี่น้อง60แล้วยังไม่ละหมาดอีกนะฮะมันเหมือนขึ้นผิดรองเวย์พี่น้องขึ้นไม่ใช่บายพาสนู่นขึ้นมอเตอร์เวย์ไปเลยพี่น้องยูเทิร์นอีกทีห่างกันเป็น 3-4 กิโลมันไม่ใช่ถนนรามินทานะรามินทาในกิโลเดียวพี่น้องเจอยูเทิร์นหลงทางตอนวัยรุ่นเหมือนขับรถผิดบนเส้นรามินทารถติดบ้างแต่ยูเทิร์นไม่ไกลกันนักระหว่าง2ยูเทิร์นแต่หลงผิดตอน60อัพอันนี้เหมือนพลาดขึ้นเส้นบางปะอินนะพี่น้องกว่าจะกลับอีกทีเผลอไปเกือบถึงยุทธยาแล้วตีขับลมแก้วผิดทางอัลลอฮ์ถึงจะกลับได้แต่เสียน้ำมันมากนะครับฉะนั้นวันนี้อัลลอฮ์ให้แล้วพี่น้องนะตัวเตือนมาแล้วหลายเตือนเราเปลี่ยนสีแล้วผู้หญิงเราบางคนเฮดหมดแล้วมัสยิดยังเยอะอยู่เลยนะไม่มีเฮดแล้วพี่น้องอัลลอฮ์ให้หมดแล้ววัยประจำเดือนหมดแล้วยังไม่ได้ละหมาดเลยหลังเริ่มเจ็บแล้วกระดูกเริ่มมาแล้วเดิมเริ่มกระเพลกแล้วแต่ก่อนนะพี่น้องตอนวัยรุ่นอดนอนคืนดึงเต็มๆพรุ่งนี้เช้าไปเที่ยวต่อได้เลยตอนนี้ลองสิฮะลองนะอย่าเชื่อผมนะคืนนี้ลองไม่ต้องนอนถึงเช้าแล้วเฮไหวไหมครับพวกเนี้ยไม่รอดไม่รอดพี่น้องแต่ตอนวัยรุ่นเป็นไงอัลลอฮ์ไม่ใช่สองคืนว่ากันดิสามคืนไม่นอนนี่ยังเอาอยู่เลย
วัยรุ่นนะพี่น้องเต็มร้อยตอนนี้เที่ยงคืนไม่ได้นอนมาแล้วพี่น้องความดันขึ้นเดี๋ยวเจ็บไอ้นั่นอัลลอฮ์เตือนแล้วใกล้แล้วนะนะถ้าเป็นรถก็ตั้งแต่ปี04อ่ะพี่น้องนะครับเริ่มมาแล้วนะเริ่มบิดพวงมาลัยได้ยินดังเอี๊ยดออกใหม่ๆราคาเหยียบล้านเหยียบแสนพี่น้องตอนนี้เริ่มเอี๊ยดฮะเริ่มเอี๊ยดมากนะครับเตือนแล้วเข้าศูนย์ได้แล้วอินชาอัลเลาะห์นะครับเราอย่าท้อนะและดุอาให้กันและกันพี่น้องขออัลเลาะห์รับอามานของพวกเรานะครับและให้ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองถึงเปลี่ยนไม่ต้องเยอะมากค่อยๆเปลี่ยนจะได้ไม่เหนื่อยจะเปลี่ยนทีเดียวนะพอเปลี่ยนทีเดียววุบเมื่อไรท่านก็รับไม่ทันพอรับไม่ทันจบเลยแต่ถ้ารับทันอัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้ารับไม่ทันค่อยๆเปลี่ยนพี่น้องนะอะไรที่ทีละนิดและถ้ามันถาวรได้อัลฮัมดุลิลละห์ดีกว่าปึ้งเดียวและหายวับเลยนะครับชาลอนะให้ฮิกมะห์อีกอันหนึ่งวิธีคิดนะพี่น้องเปลี่ยนตัวเองให้เหมือนจุดไฟทำกับข้าวของคนสมัยก่อนสมัยก่อนเราใช้เตาถ่านใช่ไหมเราเริ่มตั้งแต่จุดขี้ใต้นะเริ่มตั้งแต่กาบมะพร้าวจนค่อยๆสุมไฟเรื่อยๆเป็นกองเพลิงใหญ่หุงข้าวได้สุกกระทะหนึ่งฮะมันช้ากว่าจะได้ไฟกองเพลิงใหญ่นะแต่เมื่อได้แล้วมันคงไปน้องไม่เหมือนจุดไฟบนกองฟางพอจุดปุ๊บมันพลึบเลยแต่พลึบแล้วมันลุกหนักด้วยแต่มันขึ้นเร็วและมันก็ลงเร็วฉะนั้นนะเราค่อยๆไปพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ขอดุอาให้เราได้กลับเนื้อกลับตัวทั้งผมและท่านด้วยค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองไปนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาพวกเราทุกคนครับญะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนะมีอะไรจะซักถามมั้ยครับเดี๋ยวเราต้องเดินทางไปหนองจอกแบนชาโดต่อเลยนะถ้าพี่น้องว่างก็เชิญด้วยนะครับพี่น้องนะมีไหมครับหรือต้องนับ1ถึง3ฮะเราต้องใช้แบบระบบเกมโชว์นะไม่นับไม่ถามพี่น้องนะประเภทไม่เห็นไฟเหลืองไม่บิดคันเร่งอะไรเงี้ยนะพอแดงปั๊บไปเลยพี่น้องแล้วบอกว่าติดพันมีไหมครับทำดีแล้วมาอายุเท่าไหร่แล้วครับฮิญาบน้ำเงิน40แล้วฮะอ๋อ78นะครับมาชาอัลลอฮ์มาคนเดียวไหมฮะลูกด้วยนะครับอ๋อลูกมาส่งแล้วลูกไปไหนแล้วมะกลับไปแล้วนะฮะแล้วมารับไหมครับอัลฮัมดุลิลละห์ทีหลังมาแล้วมาล็อกลูกด้วยอ๋อโอเคไปฟังเหมือนกันนะอัลฮัมดุลิลละห์ครับมาอัลฮัมดุลิลละห์มา78ยังมานะครับไอ้คน18ไม่มานี่อายตายเลยตายโหงเลยนะพี่น้องนะขออัลเลาะห์ตะอาลาเมตตามะนะฮะอัลฮัมดุลิลละห์แสดงว่ามะใจยังวัยรุ่นนะครับยังเป็นชะบับเขาเรียกเยาวชนอยู่วัยรุ่นขอบคุณขออัลเลาะห์ตะอาลาเมตตานะมีใครเยอะกว่า78มั้ยครับมีมั้ยฮะชายเราไม่มีนะครับผู้ชายเรานี่น่าจะ60ลงมาทุกคนนะ33นะอัลฮัมดุลิลละห์ขอเราเมตตาไม่มีแล้วใช่มีไม่มีอะไรถามแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราได้เดินทางแล้วใช่ไหมครับอัสซุบฮานะเดินทางเลยนะครับฉะนั้นก็พี่น้องที่กุดีขาวนะครับขอเราตาลาตอบแทนเมตตาพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมรับฟังกันนะครับขอเราเมตตาและเจอกันใหม่นะอินชาอัลลอฮ์ให้เราได้พบกันอีกนะณสวรรค์ชั้นฟิดเดาขอเราตาลาทุกท่านอามีนญะซากุมุลลอฮ์นะทีมอัลฮัมด้วยนะครับยังติดตามติดถ่ายทอดกันตลอดเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับแล้วก็อัลฮัมนี่แป๊บนึงมานึงนะมีพี่น้องทักมาในเพจผมนะบอกอาจารย์อยากจะบริจาคให้กลุ่มนี้ทำงานศาสนาใช่มั้ยผมก็เอ๊ะกลุ่มไหนนะแกแคปมาอ้ออัลฮัมนะอัลฮัมนะก็พี่น้องก็เขาเรียกช่วยเหลือมาตลอดนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ฉะนั้นก็ดูอาให้ด้วยนะครับอันทำตอนนี้ก็มีทีมงานตั้ง3คนแล้วนะครับก็เยอะมากนะครับ3คนแล้วนะฮะอันทำเลยแล้วก็ขอดูอาให้เพิ่มมาเป็น5คนนะอินชาอัลลอฮ์แปลกนะคนน้อยแต่ไปได้ทั่วไม่รู้เล่นเส้นอะไรนะมีวิชาอะไรก็ไม่รู้ไปคนน้อยพี่น้อง3คนนะแต่ไปได้ทั่วเลยบางคนบอกมันไปยังไงของมันงงไปอยุธยาคนยังถามเลยอาจารย์ทีมงานมาไม่อาจารย์บอกใครอ่ะครับ
อันฮัมอ๋อถ้าผมมาแบบเดียวๆแบบนี้ไม่ได้มานะบอกไปได้ทั่วแปลกจริงๆนะอัลฮัมดุลิลละห์ดุอาด้วยนะครับให้ได้เข้มแข็งทำงานกันต่อไปนะครับอินชาอัลลอฮ์ยะซากัลลอฮ์มากครับบะบิลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์ซัลลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับขอบคุณมากครับ